ครับตอนนี้ผมพาท่านมาที่บ้านบัวนะครับหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับซึ่งบ้านบัวนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงชนะเลิศระดับประเทศของสำนักงานกปร.ทีเดียวนะครับและที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านของครอบครัวของพ่อบุญดี2คำชุมนะครับซึ่งอยู่ข้างๆผมนี่เองนะครับพ่อบุญดี2คำชุมเป็นบุคคลต้นแบบทางด้านการใช้ปุ๋ยชีวภาพในการเกษตรแล้วก็เป็นครอบครัวต้นแบบทางด้านการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษนะครับเพื่อบริโภคในครอบครัวเป็นหลักนะครับและนอกจากนั้นก็ส่งขายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวพ่อบุญดี2คำชุมเป็นต้นแบบที่ดีในหมู่บ้านบัวแห่งนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับท่านได้รับรางวัลเกียรติยศที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือโล่รางวัลพ่อดีเด่นแห่งปี2554นะครับซึ่งทางจังหวัดพะเยาได้พิจารณาคัดเลือกท่านเป็นหนึ่งนะครับของจังหวัดพะเยาเดินทางเข้ารับโล่รางวัลพ่อตัวอย่างเนื่องในวันพ่อแห่งชาติเมื่อวันที่5ธันวาคม2554ที่ผ่านมาท่านได้เดินทางเข้าไปรับโล่รางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปีพ่อดีเด่นแห่งปีนะครับแล้ววันนี้นะครับผมพาท่านมาชมกิจการของพ่อกิจกรรมของการเกษตรปลอดสารพิษของพ่อบุญดีนะครับแล้วก็เรามาชมการปลูกผักปลอดสารพิษแล้วก็ชมการหมักปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรเพื่อลดสารพิษและก็เพื่อบำรุงดินครับผมครับตอนนี้ผมพาท่านมาที่บ้านของพ่อบุญดี2คำชุมนะครับซึ่งพ่อบุญดี2คำชุมนะครับปีนี้นะครับปี2554นี้นะครับท่านได้รับรางวัลเกียรติยศที่ยิ่งใหญ่สำหรับเป็นเกียรติประวัติของครอบครัวของท่านนะครับคือท่านได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างของจังหวัดพะเยาทีเดียวนะครับซึ่งท่านได้เดินทางไปรับใบประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งปี2554นี้ที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ผมพาท่านมาเยี่ยมชมครอบครัวของท่านนะครับวันนี้ท่านกำลังปลูกผักอยู่พอดีเลยนะครับเราจะมาชมกิจการตัวอย่างของท่านนะครับคือท่านปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคนะครับแล้วก็จำหน่ายเป็นรายได้ให้กับครอบครัวนะครับนอกจากนั้นนะครับท่านก็ยังเป็นต้นแบบในเรื่องเกี่ยวกับทำปุ๋ยชีวภาพนะครับเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีนำปุ๋ยชีวภาพมาใช้เพื่อบำรุงดินแล้วก็เพื่อปลอดสารพิษด้วยนะครับวันนี้ครอบครัวของท่านเป็นจุดศึกษาดูงานเป็นจุดฝึกอบรมให้กับน้องๆเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรผู้สนใจนะครับเดินทางเข้ามาเยี่ยมครอบครัวของท่านเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษและก็การใช้ปุ๋ยชีวภาพลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับวันนี้ผมพาท่านมาเยี่ยมชมครอบครัวของพ่อบุญดี2คำชุมครอบครัวตัวอย่างแห่งปี2554ครับผมครับผมก็มีความภูมิใจที่ได้รับเกียรติบัตรปลอดตัวอย่างครั้งนี้ที่สุดมาได้แล้วครับสูงสุดในชีวิตของผมแล้วครับผมก็ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งที่ส่งผมไปเป็นตัวแทนครับผมขอขอบคุณอย่างสูงเลยครับ